วันนี้เราจะพากันขับรถลงจากภูเขานะคะไปเที่ยวเมืองหลวงของรัฐโกอาค่ะเมืองหลวงของรัฐนี้นะคะชื่อปัญจิมหรือปานาจีถือว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยงามแห่งหนึ่งนะคะในอินเดียเราจะข้ามสะพานแขวนกันไปก่อนความสวยงามเนี่ยตรงจุดที่สำคัญเลยคือตรงแม่น้ำมันโดวีนะคะซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงแห่งนี้นะคะอันนี้เราขับรถมาฝั่งตรงข้ามเราถ่ายฝั่งตรงข้ามให้ดูก่อนพอกรุบกริบนี่นะคะถ้าตอนกลางคืนเนี่ยจะสวยมากไฟนี่นะคะบนสะพานที่เราวิ่งมาเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีหลายสีหลากสีมากสีเปิดสลับกันไปสีเขียวสีแดงสีน้ำเงินสีฟ้านะคะสวยมากเลยตอนกลางคืนอันนี้เป็นตอนกลางวันนะคะช่วงเย็นประมาณ 3-4 โมงเย็นแล้วก็จะเห็นเรือมากมายเลยผ่านช่วงแม่น้ำมาแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเป็นถนนหนทางนะคะคือเป็นลักษณะของเมืองที่เจริญแล้วมีโรงเรียนมีตลาดสวนสาธารณะถนนหนทางสวยงามประดับประดาต้นไม้รกครึ้มปลูกไว้สวยงามมากเลยค่ะเขาถึงได้ชื่อว่าสวยที่สุดอันนี้เป็นชีวิตเวลากลางวันนะคะจะเห็นแบบนี้เวลากลางคืนก็จะมีไนท์ไลฟ์ก็คือชีวิตกลางคืนเหมือนกันมีผับมีบาร์เปิดรัฐโกอาตกอยู่ในอิทธิพลของโปรตุเกสมานะคะเมื่อ400ปีที่แล้วนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงมีคนนับถือศาสนาคริสต์ในรัฐนี้เยอะนะคะสมัยก่อนเนี่ยมีถึงเกือบ 40% เลยทีเดียวพอตอนหลังๆมาก็มีคนรัฐอื่นเข้ามาอยู่มากขึ้นเรื่อยๆนะคะคนที่นับถือศาสนาคริสต์ก็ค่อยๆหายไปเดี๋ยวนี้ก็เหลือประมาณ 20% ได้20กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะช่วงนี้ที่มาถึงนี้เป็นตลาดค่ะหาที่จอดรถยากมากวนกัน38รอบกว่าจะได้จอดและเนื่องจากที่ว่าโกอาเนี่ยเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสมาหลายศตวรรษนะคะเราก็จะเห็นอิทธิพลจากความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั่วทั้งรัฐไม่ว่าจะเป็นภาษาสถาปัตยกรรมดนตรีอาหารภาษาศาสนาและผู้คนตรงนี้คือโรงเรียนนะคะขับรถมาถึงตรงนี้นะคะคือเชิร์ชโบสถ์คริสต์นะคะที่มีคนมักนิยมมาเที่ยวนะคะจะบอกว่าเฟมัสโบสถ์นี้ชื่อ Immaculate Conception Church นะคะสร้างขึ้นในปี1916ถ้าจำไม่ผิดก็หลายร้อยปีแล้วนะคะแต่ยังอยู่จนบัดนี้ขึ้นชื่อในเรื่องของบันไดที่ซิกแซกที่เราเห็นทางขึ้นไปนี่นะคะนั่นคือบันไดทั้งนั้นเลยค่ะซิกแซกไปซิกแซกมาเห็นไหมคะมีคนยืนถ่ายรูปเต็มเลยนี่เป็นกรุ๊ปนักท่องเที่ยวนะคะแดดร้อนก็ไม่หวั่นค่ะฉันจะต้องได้รูปเราก็จะไม่ลงนะคะเพราะว่าลงไปก็เดินขึ้นไม่ไหว
เห็นคนก็กลัวแล้วเราก็ไปกลับรถตรงสะพานอีกทีนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาถ่ายทัศนียภาพตรงแม่น้ำมันโดวีนะคะระหว่างนี้ก็ฟังประวัติศาสตร์ของโกะไปเรื่อยนะคะชาวโปรตุเกสที่เข้ามามีอิทธิพลในเกาะนี้นะคะก็ยังได้สังหารชาวฮินดูผู้บริสุทธิ์หลายพันคนเป็นเวลาหลายร้อยปีระหว่างที่เขาปกครองอยู่เนี่ยเขาก็พยายามให้คนมาเริ่มใส่ในคริสต์ศาสนานะคะเกาะใครที่ดูท่าว่าจะกระด้างกระเดื่องไม่นับถือเขาก็เคี่ยนตีเผาหรือทรมานนี่ค่ะฝั่งนี้นะคะดูความงามและกลิ่นปลาเค็มแน่นอนต้องมีเรือที่เห็นลอยๆลำกันอยู่ในแม่น้ำนะคะคือเรือคาสิโนโดยส่วนใหญ่เรือเล็กก็จะเป็นเรือสัญจรไปมาเป็นครูซบ้างก็คือเรือสำราญบ้างเดี๋ยวจะพามาขึ้นนะคะงานนี้เราจะไม่พลาดวันนี้ดูไปก่อนเพราะว่าการที่เราจะนั่งครูซเราต้องจองเห็นเป็นเรือใหญ่ๆนี้นะคะคาสิโนทั้งนั้นค่ะเพราะว่าเขาห้ามตั้งคาสิโนบนแผ่นดินนะคะเขาก็เลยเลี่ยงคัมภีร์ด้วยการไปเปิดในน้ำก็ไม่ผิดกฎหมายนะคะเข้าไปเล่นได้อันนี้เราแอบดูอยู่ไกลๆก่อนเดี๋ยวจะถ่ายทางปักทางเข้าให้ดูนะคะนี่ค่ะปักทางเข้าของเรือสำราญคาสิโนต่างๆนะคะเขาจะมีร้านใครร้านมันคือเรือชื่อนี้เขาก็จะมีร้านของเขาอยู่ตรงนี้แล้วก็มีทางเดินต่อไปขึ้นเรืออีกทีหนึ่งมองแล้วก็เหมือนแม่น้ำเจ้าพระยาบ้านเราเนาะเนี่ยค่ะชื่อเรืออะไรร้านเขาก็จะชื่อนั้นนะคะอยากขึ้นลำไหนก็เลือกเอาเลยแม่แม่ก็ไม่ได้เข้าหรอกนะคะมองเฉยๆคือไม่ได้ฝักใฝ่อะไรทางนี้นะคะแต่ละร้านโอ้โหสวยงามอันนี้เป็นเรือสำราญค่ะเขาจะมีออกตอน5โมงเย็นนะคะเราก็จะแล่นบนแม่น้ำประมาณ1ชั่วโมงเดี๋ยวพามาขึ้นรอแป๊บคือมาโกอ่านนะคะจะต้องได้เห็นซีนนี้
เป็นซีนที่ปรากฏในแมกกาซีนเหมือนกันไม่รู้ว่าทุกคนเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะคะเวลาไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่เรามักจะเคยเห็นสถานที่เที่ยวแห่งนั้นในหนังสือท่องเที่ยวหรือแมกกาซีนมาก่อนแล้วเราก็เมื่อเราได้มาเยือนนะคะเราก็พยายามจะมองหาว่าไอ้ซีนนั้นที่ปรากฏในแมกกาซีนเนี่ยมันคือตรงไหนคือไม่อย่างจะเป็นแบบนี้คิดว่าหลายๆคนก็น่าจะเป็นเหมือนกันนะคะมันเหมือนกับแบบว่าเราได้มาเยือนสถานที่ในฝันที่เราอยากมาเห็นแล้วก็ตายตาหลับแล้วว่าสั้นหลับขึ้นสะพานแขวนเหมือนเดิมแล้วนะคะกลับบ้านกลับไปอยู่ภูเขาเหมือนเดิมแต่แม่น้ำเขาใสนะใสสะอาดเลยแล้วตอนกลางคืนเนี่ยนะไม่ต้องพูดเปิดไฟแบบสวยมากเราจะเห็นตอนนี้มันเป็นช่วงกลางวันเนาะก็เรากลับไปก่อนเดี๋ยวเวลาที่มาขึ้นเรือนะคะเราก็จะเห็นเวลากลางคืนเองค่ะเพราะว่าช่วง 5:00 นถึง 6:00 นก็มืดแล้วตลอดทางนะคะก็จะมีร้านอาหารเต็มไปหมดเลยแต่ละร้านจัดตกแต่งประดับประดาสวยงามมากน่าเข้าก่อนจะกลับไปที่พักนะคะจะพูดถึงเรื่องแท็กซี่นะคะแท็กซี่แอปในโกอาไม่มีนะคะมีแต่แอปของแท็กซี่โกอาเองก็คือเป็นมาเฟียว่างั้นเถอะชื่อโกอาไมซ์นะคะต้องใช้แอปนี้เท่านั้นจะไม่มี Uber ไม่มี Ola ไม่มีเลยนะคะเขาไม่ให้เข้ามามีเรื่องแน่ก็จะมีแต่แอปของแท็กซี่กูอ่ะเราจะต้องโหลดแอปนี้มาไว้ก่อนแล้วก็มีค่ามัดจำด้วยก็มีขั้นตอนนิดนึงแต่ก็สะดวกพอใช้ได้ราคาก็พอสมควรนะคะเรากลับบ้านกันก่อนแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะ